มองว่าเรายังไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแล้วการตั้งราคาขายของเขาอ่ะไม่รู้ว่าจะตั้งแบบไหนเพื่อให้มันแข่งขันได้คือคุณต้องปรับตัวให้มันเข้ากับยุคสมัยไม่งั้นก็คือคุณก็จะเอาแล้วก็อยู่ไม่ได้วันหนึ่งมันก็จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนั้นอ่ะ2ปีเป็นเพนที่สุดในชีวิตตอนนั้นคือเป็นปีที่ลิเวอร์พูลทั้งแชมป์ทั้งแชมป์ทั้งแชมเปี้ยนลีกคือได้เข้ารอบหมดใช่ไหมแล้วตั๋วฟุตบอลเนี่ยใบละ 200,000 กว่าบาทแล้วโควิดปิดสนามนึกออกไหมแต่คือเราจ่ายเงินไปแล้วและเราต้องเอาเงินไปคืนลูกค้าผมมองว่าอย่างไทยอ่ะยังไม่เข้มแข็งพอกฎหมายเราอ่ะคุณไม่มีการโปรเทคสตาร์ทอัพไทยหรือใครเลยจุดแข็งนะของเราคือจริงๆแล้วไทยอ่ะมีข้อดีคือจริงๆเราเป็นหับเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็ GDP ด้านการท่องเที่ยวของเราอ่ะก็คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์17 18% ในด้านท่องเที่ยวนะครับประเทศเราอ่ะก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะถ้าคอมเพลกับประเทศเพื่อนบ้านเนาะอะไรประมาณนี้อันนี้คือจุดแข็งของเราแล้วก็เรามีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านละกันครับส่วนจุดอ่อนของเราเนี่ยผมมองว่าคือเรายังไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่าอย่าง SME ส่วนใหญ่ครับก็ยังไม่ได้เอาพวกระบบ Big Data เอาข้อมูลเอามาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรามีการทำรีเสิร์ชเรารู้ว่าผู้ประกอบการไทยหลายรายครับไม่รู้แม้กระทั่งว่าเพื่อนบ้านหมายถึงว่าผมทำธุรกิจโรงแรมข้างๆเนี่ยขายเท่าไหร่เขายังไม่รู้แล้วการตั้งราคาขายของเขาอ่ะไม่รู้ว่าจะตั้งแบบไหนเพื่อให้มันแข่งกันได้เรื่องของ Big Data หรือ Gen AI เนาะก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติว่าคุณเอา Generative AI เนี่ยเข้ามาใช้ในการที่ช่วยซัพพอร์ตกับลูกค้าทำระบบแชทระบบ Call Center ที่ดีคุณก็ลดการพึ่งพาพนักงานอะไรประมาณนี้นะครับเอาพวก Big Data เนี่ยมาใช้เพื่อให้เรารู้ว่าเทรนด์ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อที่จะเสนอความแตกต่างหรือให้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทาร์เก็ตคัสเตอร์ของเราผมขอยกตัวอย่างของประเทศจีนแล้วกันเนาะด้วยประเทศจีนเนาะประชากรเขาเยอะแล้วการที่เขามีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นฐานเดิมเนี่ยอยู่แล้วที่จำนวนเยอะเนี่ย bargaining power เขาค่อนข้างที่จะสูงกว่าเราครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาที่เขาเอามาขายเนี่ยมันค่อนข้างที่กระทบกับ OTA เจ้าอื่นพอสมควรแล้วก็จะมีอย่าง use case หนึ่งที่บอกว่าเอ้ยอย่างเราเป็น OTA เนาะเราจะจองเราจะไปคุยกับโรงแรมแล้วบอกว่า1สมมุติว่าถ้ามีลูกค้าเดินเข้ามาจองบนระบบเราเราก็แค่บอกเขาแล้วเราก็โอนเงินให้อันนี้ก็คือเป็นท่าปกติแต่ว่าเดี๋ยวนี้ OTA เจ้าใหญ่ๆที่เขามีเงินเยอะเขาใช้วิธีที่ว่าเอาเงินไปลงที่โรงแรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีโรงแรมอยู่400รูมไนท์เนาะ400ห้องเขาบอกว่าให้เงินไป40ล้าน40ล้านเนี้ยถ้าสมมุติซื้อไม่หมดก็เอาไปเลยแต่ถ้าขายได้ฉันขอสมมติว่าทุกวันนี้ขายอยู่800แต่ขอแค่400นะเอาไปเลย40ล้านแล้วเขาก็ขายไปเรื่อยๆมันทำให้อย่างสมมติว่าคนที่จะทำธุรกิจเป็น OTA โตยากนะ เพราะว่าเราไม่มีเงินไปแข่งกับเขาถูกป่ะสมมติว่าคุณไปซื้อตั๋วบนแพลตฟอร์มต่างๆการบินไทยคุณไม่ได้ซื้อจากประเทศไทยนะคุณซื้อจากการที่มันวิ่งเส้นไปอยู่ต่างประเทศอ่ะคุณไปซื้อจากจีนคุณไปซื้อจากยุโรปอะไรเงี้ยซึ่งมันราคาถูกกว่าที่คุณซื้อตรงกับเว็บการบินไทยอีกผมเป็น BSP เนาะ BSP คือหมายความว่าออกตั๋วเครื่องบินเองได้ผมเชื่อมตรงกับการบินไทยแต่ต้นทุนผมอะสูงกว่าต่างประเทศมันทำให้ทุกวันนี้เราก็มองว่าในเมื่อเราเชื่อมตรงกับการบินไทยแล้วซึ่งเราก็เป็นคนไทยเนาะบริษัทไทยแต่เราได้ต้นทุนมาแพงกว่าเขาอะเราต้องทำยังไงยังไม่เข้มแข็งพอกฎหมายเราก็คือสมมติว่าจะเกิดสตาร์ทอัพเทคขึ้นมาทราเวลเทคขึ้นมาในประเทศไทยซึ่งจะไปแข่งขันกับธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพใหญ่หรือเป็นเทคคอมพานีใหญ่ๆเป็นโกลบอลอย่างเงี้ยที่เขามีเงินทุนแล้วก็เข้ามาปุ๊บคุณไม่มีการโปรเทค
สตาร์ทอัพไทยหรือใครเลยอย่างมองง่ายๆอย่างเกาหลีครับเขาไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียของต่างชาติใช่ไหมเขาไม่ใช้ Google Map แต่ทุกอย่างเขามีของเขาเองหมดเพราะว่า government เขาอะเวลาคุณทำสตาร์ทอัพเขาลงทุนกับสตาร์ทอัพทุกบริษัทแล้วก็คือหนึ่งเขาบอกเขามีนโยบายว่า Startup Tech in Country First หมายความว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับเวลาจะใช้อะไรต้องไปดูว่ามีบริษัทไหนที่เป็นของประเทศตัวเองแล้วให้ใช้ของตัวเองก่อนถ้าไม่มีจริงๆค่อยไปใช้ต่างประเทศแต่ของเราไม่มีนโยบายพวกนี้เลยโกเทอร์เนี่ยครับเป็นไลฟ์สไตล์ทราเวลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสายท่องเที่ยวเป็นสายธุรกิจเดินทางคือคนส่วนใหม่ครับชอบพูดว่าเฮ้ยฉันต้องการมีประสบการณ์ที่แตกต่างอันนี้คือเราพัฒนาโกเทอร์ให้มันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยการที่เรามีคลับเข้ามาคลับยกตัวอย่างเช่นคลับดำน้ำคลับกาแฟแฟมิลี่คลับประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่คนไทยชอบเลยก็สายมูเนาะเรามีคลับมูเตลูเข้ามาที่มันมีไลฟ์สไตล์ของตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าฉันอยากจะไปมูที่ฮ่องกงสมมติว่าฉันจะไปมูที่ไหนได้บ้างเราก็มีแพ็กเกจว่าเอ้ยคุณไปมูที่นี่สมมติว่าอยากจะไปไหว้พระเนาะไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่พักระหว่างนั้นมีอะไรมีกิจกรรมอะไรที่ทำได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันเนี้ยโกเทอร์เอา generative AI เข้ามาช่วยในการที่ช่วยตอบคำถามลูกค้าหรือแม้กระทั่งใช้ Gen AI ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมให้กับลูกค้าโดยที่เราจะไม่ใช้คนเลยในการจองมันก็จะไปตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนึงที่เฮ้ยฉันไม่อยากทำอะไรเองสองคือเราใช้ Big Data นะครับเข้ามาเพื่อให้เรามีฐานข้อมูลเราก็จะปรับหน้าตาของแพลตฟอร์มของเราให้มีความแตกต่างเพื่อที่จะดึงสิ่งที่เรารู้ว่าคนเนี้ยมี Persona ยังไงเพื่อที่เราจะเอาของที่มันเหมาะกับเขาเรามี Go Cash Go Cash ก็คือเป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับคือเรามีการขาย Gift Voucher Gift Voucher หรือ Gift Cash อะไรพวกนี้นะครับเราก็คือใช้บล็อกเชนในการที่เก็บ Data ตรงนี้เพื่อความโปร่งใสเนาะก็คือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเรามี Sustainability Tech เข้ามาช่วยยกตัวอย่างเช่นลูกค้าจะมาจองตั๋วเครื่องบินกับเราจองเสร็จเราบอกเลยว่าเอ้ยคุณใช้คาร์บอนคุณทำให้โลกเสียสร้างคาร์บอนให้โลกเท่าไหร่คุณจองโรงแรม2คนใช้ทำคาร์บอนไปเท่าไหร่แล้วเราก็จะมีออปชันให้คุณเลือกว่าเอ้ยคุณจะซื้อคาร์บอนเครดิตกลับไปที่องค์กรคุณไหมหรือคุณจะช่วยให้โลกมันดีขึ้นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเราจะออฟเฟอร์คาร์บอนเครดิตให้คุณคือ1ต้องแน่นอนเลยต้องขยันแล้วก็อดทนแล้วก็คือผมมองว่าสมัยแรกๆที่ทำตัว Travel Go ก่อนที่จะรีแบรนด์เป็น Go เทอร์ครับผมมองตัวเองว่าผมวิธีบริหารของผมคือบริหารแบบ SME ก็คือถ้าทุกคนบริหารแบบสตาร์ทอัพทั่วไปหนึ่งคือคุณได้เงินมาคุณก็เอาไปลงกับอะไรก็ไม่รู้ไปทำโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้มองว่าปัญหาจริงๆแล้วคัสเตอร์ของคุณคือใครต้องการอะไรพอผมบริหารแบบใน SME ผมบอกว่าเฮ้ยทุกบุ๊กิ้งของผมต้องมีกำไรนะผมจะไม่เอาเงินไปแล้วก็ลงให้มันขาดทุนแล้วก็ได้ยอดเข้ามาถึงวันหนึ่งเงินหมดคุณไปเลสฟันต่อไม่ได้คุณก็เจ๋งคือผมจะไม่ทำธุรกิจแบบนั้นท้าทายที่สุดเลยตอนโควิดเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวอะครับคือตอนเราปิดประเทศเนาะก็คือมันไม่มีรายได้เลยผมว่าตอนนั้นอะ2ปีเป็นเพนที่สุดในชีวิตเราก้าวข้ามผ่านมาครับก็คือตอนนั้นนะครับคือเราขายของไปเยอะใช่ไหมแล้วก็มันมีการสมมติว่าเราขายตั๋วฟุตบอลไปตอนนั้นคือเป็นปีที่ลิเวอร์พูลจะ
ทั้งแชมป์ทั้งแชมป์ทั้งแชมเปี้ยนลีกคือได้เข้ารอบหมดใช่ไหมแล้วตั๋วฟุตบอลเนี่ยใบละ 200,000 กว่าบาทแล้วโควิดปิดสนามนึกออกไหมเราต้องคืนเงินแล้วก็เราจ่ายเงินให้กับเวนเดอร์ไปหมดแล้วและสโมสรบอกฉันไม่คืนเงินให้นะแต่ว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดอ่ะก็คือคุณเอาเครดิตตรงเนี้ยมาดีดีมเป็นแมตช์อื่นบอกเฮ้ยแต่คือเราจ่ายเงินไปแล้วและเราต้องเอาเงินไปคืนลูกค้าและหรือมีสายการบินที่ปิดตัวแล้วลูกค้าบินไม่ได้เขาไปฟ้องเขาเรียกอะไรอ่ะพวกที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาก็เรียกเราไปแล้วก็บอกให้เราชดใช้เราก็บอกว่าเฮ้ยสายการบินปิดตัวและเราเป็นคนกลางเราได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะเราไม่ได้รับเงินมาแล้วเงินมันอยู่ที่เราต้องไปชดใช้เงินตรงเนี้ยเยอะมากตอนนั้นก็คือเป็นเพจแล้วก็ลูกน้องเรามีตั้งหลายคนแล้วเราไม่มีรายได้เลยก็เป็นเพนสุดๆในชีวิตคือจริงๆผมอยู่ในสาย IT มา20ปีนะตั้งแต่ผมเรียนจบมาทำธุรกิจผมมองว่าเทคโนโลยีอ่ะมันเปลี่ยนไปตามสมัยยุคสมัยของมันสมัยที่ผมทำโฮสติ้งแรกๆอะครับก็ตอนนั้นยังไม่มี Facebook พอ Facebook เข้ามาบ้านเราเขามี Facebook Fanpage ฐานลูกค้าผมหายไปครึ่งจากคุณมีลูกค้า100คุณเหลือ50คนเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าฉันแค่ต้องการมีเว็บไซต์บอกว่าฉันอยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรยุค Google ที่ให้มา Google Free Google Cloud ลูกค้าหายไปครึ่งผมก็เลยมองว่าเอ้ยเราอยู่ไม่ได้ละถ้าสมมติว่าคือแน่นอนเราแข่งกับแบบ Facebook ไม่ได้แข่งกับ Google ไม่ได้แน่นอนเราไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์เราไม่มีเงินไปลงทำระบบแบบเขาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนก็คือพวกการผมมองว่าคือคุณต้องปรับตัวให้มันเข้ากับยุคสมัยไม่งั้นก็คือคุณก็จะเอาแล้วก็อยู่ไม่ได้วันหนึ่งมันก็จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาครับ